ถ้าไม่ใช่ว่ามึงกับกูมาทริปนี้นะกูจะแต่งตัวแย่ยิ่งกว่านี้นี่นี่เท่ตายหาเลยเนี่ยจนกระทั่งวันนี้นายก็ไม่รู้เลยว่าเขาคือใครไม่รู้เลยแต่ยังจำได้จนยังจำแม่นเลยเลยว่าแม่น why you so dumb แล้วก็มีการให้เบอร์โทรศัพท์มันก็มีคนโทรมาที่บ้านสวยน่ารักไว้ผมสั้นมีภาพเพราะจนกระทั่งนัดเจอกันเห็นหน้าแล้วเนี่ยคงต้องเป็นกลุ่มนี้แน่เลยอ่ะแล้วนายก็แบบว่า holy เฮ้ยมีคนเนี่ยนะเขาถามมาเนี่ยในไลฟ์เนี่ยหลังไมค์ด้วยบอกว่าสมัยก่อนสมัยเนี้ยนะจีบสาวยังไงไอ้กูส่วนตัวก็รู้อยู่แล้วนึกออกมั้ยแต่เอาเป็นว่าอยากจะได้ยินจากปากมึงว่าสิ่งที่กูเข้าใจเนี่ยถูกมั้ยอ่ะสมัยก่อนมึงจีบยังไงแล้วสมัยนี้แตกต่างกันมั้ยคืออย่างงี้สมัยที่กูเป็นวัยรุ่นเนี่ยบอกตรงๆนะกูไม่ได้พูดเก่งไม่ได้อะไรหรอกเวลาอยู่กับผู้หญิงที่เราไม่รู้สึกอะไรเราก็จะเป็นตัวของตัวเอง just be myself แต่เวลาเราเจอคนที่เราถูกใจเนี่ยอันนี้แหละมันจะเหมือนกับมันพูดไม่ออกมันจะดูเคอะเขินดูไม่ธรรมชาติอะเหมือนกับมึงเครียดเลยว่าเฮ้ยกูจะต้อง take final exam สอบนึกออกนึกออกว่าจริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติของคนว่าถ้าเราแบบสบายๆใช่มั้ยแต่คนนี้เราชอบเนี่ยเราจะประมาจะเกรงจะเกรงจะประมาอันนี้อย่างงั้นเราถามอีกแบบนึงเพราะเราอยากจะรู้แล้วว่าก็เคยเห็นนายทั้ง2รูปแบบนะคนไหนบ้างที่เรารู้จักกันมา40กว่าปีเนี่ยที่นายรู้สึกเจอแล้วประมาหรือเกรงเพราะว่าที่ถามเนี่ยเพราะว่าพูดตรงๆนะผมไม่เคยรู้สึกว่ามึงเกรงเลยอ่ะมึงแบบกระโจนเขาใส่ทุกทีเลยคือระยะหลังเนี่ยชีวิตมันผ่านไปเรารู้อะไรมากขึ้นเนี่ยไอ้ความประมาทมันก็ลดลงเบิร์ดความประมาทลดลงแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะพอเราอายุยิ่งมากขึ้นเนี่ยมันมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นสมัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันรู้สึกมันไม่มั่นใจเลยอ่ะคือทุกอย่างเลยนะแต่งเนื้อแต่งตัวผมเผ้ามันรู้สึกมันพิถีพิถันแต่พอมีอายุเยอะเนี่ยมันไม่ค่อยแคร์ความสนใจตรงนั้นมึงกูดูกูแต่งตัวดิเข้าใจถ้าไม่ใช่ว่ามึงกับกูมาทริปนี้นะกูจะแต่งตัวแย่ยิ่งกว่านี้แย่แย่ยิ่งกว่านี้แย่ยิ่งกว่านี้นี่ฮาร์ดนี่เท่ตายหาเลยเนี่ยฮาร์ดเป็นตัวของฮาร์ดแต่เรายอมรับว่าในสมัยนั้นอ่ะดูไม่ออกนะว่าอันไหนนายประมาหรือไม่ประมาเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติของนายเนี่ยนายจะเป็นคนที่แบบเล่นเพลงอยู่แล้วในสมัยก่อนเนี่ยเราดูไม่ออกนะว่านายชอบใครเล่นเพลงนี่แหละคือเขาเรียกว่าเป็น disguise การอำพรางความรู้สึกข้างในทุกคนอ่ะอย่างสมมติคนอยากจะอำพรางตัวไม่อยากให้ทุกคนรู้ว่าเขาคิดยังไงเนี่ยเขาก็จะแต่งตัวสำหรับเรานี่คือดนตรีแล้วก็ร้องเพลงเนี่ยถือเป็นการอำพรางตัวแล้วก็หวังว่าดึงดูดความสนใจหรือชนะใจฝ่ายตรงข้ามให้มีใจมาชอบเราหลายคนที่เรารู้สึกแม่เราชอบจังเลยแม่ไปชอบมึงหมดทุกคนเลยเนี่ยไม่ชอบมึงหมดทุกคนแต่เรื่องของการจีบผู้หญิงนะเราจำได้ฮาร์ดว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นเราน่าจะอายุสัก15-16แหละน่าจะยังแบบอยู่ไฮสคูลอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็ไปเที่ยวกันสมัยนั้นมันน่าจะมีแถวเบเวอร์ลีย์เซ็นเตอร์หรือแถวแบบเบเวอร์ลีย์บูลวาร์ดเนี่ยนะมันมีที่เที่ยวอยู่ที่นึงก็เป็น2ชั้นเราก็อยู่กับเพื่อนเราแล้วก็มีผู้หญิงอยู่คนนึงยืนอยู่ชั้น2เราก็มองเค้าก็มองเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันถ้าเราเดินเข้าไปฮัลโหลเนี่ยน่าจะโอเคปิ๊งกันแล้วเออซึ่งแต่เราก็ไม่กล้าจนกระทั่งแบบเราก็แบบหันไปหันมาจนกระทั่งแบบเค้าคงแบบเบื่อคงไม่รอแล้วนึกออกมั้ยเค้าก็เดินหายไปจากโมเมนต์นั้นน่ะมันทําให้เราเป็นนิสัยเราไปเลยฮะเพราะเรารู้สึกว่าถ้าตอนนั้นน่ะเราเดินขึ้นไปเนี่ยแล้วเราเดินเข้าไปทักแบบ Hey how are you ใช่มั้ยสวัสดีครับผมกุลพงษ์บุญนาคคุณชื่ออะไรครับใช่นะชีวิตอาจจะเปลี่ยนไปเลย Hi my name is Bird and you know you want to dance แต่พอเราไม่ได้ไปถามเนี่ยคือชีวิตนี้เราจะไม่มีวันรู้เลยว่าเขา yes or no จากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราก็เลยเป็นคนที่แบบว่าถ้าเราไปที่ไหนเราเจอใครที่เรารู้สึกชอบเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของผู้ชายเข้าใจแล้วที่จริงๆแล้วจะโดนปฏิเสธเข้าใจแล้วคือมึงยังไงเหรอ
คิดว่าเขาจะต้องเดินลงมาหาแล้วบอก Hello I saw you from upstairs you know มันเป็นหน้าที่เราที่จะต้องทั้งหน้าแตกแล้วก็อาจจะได้ความสมหวังอันนี้เป็นแล้วแต่อันนี้เราไม่เคยรู้เลยว่านั่นคือจุดพลิกผันที่ทำให้นายเนี่ยมีความกล้าที่จะเข้าไปทักคนแปลกหน้าซึ่งหลายคนเนี่ยอย่างกูเนี่ยกูเป็นนะกูเจอผู้หญิงที่กูชอบแล้วแปลกหน้าไม่เคยเจอกูไม่กล้าก็คือว่าครั้งนั้นเนี่ยจนกระทั่งวันนี้นายก็ไม่รู้เลยว่าเขาคือใครไม่รู้เลยแต่ยังจำได้จนยังจำแม่นเลยยังเห็นเนี่ยหลับไม่ต้องหลับตาแค่นึกถึงเนี่ยยังเห็นภาพเขาอยู่ภาพเขาอยู่เลยแล้วเขายืนมาแล้วเขาก็ยิ้มมาแล้วเราก็ยิ้มไปแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นฝรั่งหรือเป็นคนเอเชียเป็นฝรั่งมันมีพาร์ทต่อมาที่มันแบบพอมาใช้ในเมืองไทยแล้วแม่งไม่เวิร์กเราจำแบบแม่นมากเลยว่าแม่น why you so dumb มึงคิดว่าผู้หญิงก็ต้องเดินเข้ามาหามึงเหรอแต่กูไม่แข็งมากที่แบบมึงจะไปชวนผู้หญิงไปนอนนี่กูคือทำไม่ได้นะกูก็ทำไม่ได้สมัยที่ผมกับเบิร์ตกำลังจะดังยังไม่ดังนะแต่กำลังเริ่มจะดังเนี่ยปีนั้นคือปี2528ผมกับเบิร์ตกลับมาจากอเมริกาพร้อมกับเพลงเดโมก็คือเพลงดังต่อมานะฮะแต่ตอนนั้นมันยังเป็นแค่เดโมเราเอามาเปิดในสถานีวิทยุแล้วก็เริ่มมีคนพูดถึงเพลงเหล่านี้เป็นที่ถูกใจวัยรุ่นยุคนั้นแล้วก็มีการให้เบอร์โทรศัพท์มันก็มีคนโทรมาที่บ้านตอนนั้นนะฮะต้องนึกสภาพนะว่าไม่ได้มีมือถือวิธีเดียวที่คนเราจะสื่อสารกันได้เนี่ยเนาะก็คือเป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์บ้านเบอร์บ้านเท่านั้นถ้าโทรมาอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่อยู่หรือไม่บางโทรมาแล้วถ้าเกิดเรากำลังติดสายอยู่ก็ไม่ว่านัดไปเจอกันที่ไหนแล้วแต่เนี่ยนัดแล้วนัดเลยแล้วได้ยินแต่เสียงรูปร่างหน้าตาไม่มีมันมีอยู่สายหนึ่งนะเป็นผู้หญิงโทรมาที่บ้านผมก็รับสายเสียงเพราะพูดจาน่ารักเราก็จินตนาการเลยโอ้โหผู้หญิงคนนี้จะต้องแบบสวยน่ารักไว้ผมสั้นนะมีภาพอะไรที่ภาพอยู่ในชื่อเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะแต่เพราะจนอะไรจนเพราะจนกระทั่งนัดเจอกันสมัยนั้นที่มันป๊อปปูล่าก็คือแถวๆราชดำริานะแล้วก็ไม่กล้าไปคนเดียวก็ต้องชวนเบิร์ดไปด้วยแล้วเขาเองก็มีเพื่อนมาด้วยคือเขาก็ไม่กล้าไอเราก็ไม่กล้านะก็ในที่สุดก็นัดเจอกันในสมัยนั้นมันต้องนัดเจอที่มิสเตอร์โดนัทด้วยนะกู ไม่รู้ทำไมต้องเป็นมิสเตอร์โดนัทว่ะเราจำได้ไอ้เบิร์ดไปมิสเตอร์โดนัทกันหน่อยเบิร์ดก็โอเคเบิร์ดก็โอเคมิสเตอร์โดนัทกูอะลองนะผมกับเบิร์ดก็แต่งตัวในที่เราคิดว่าหล่อที่สุดนะเราต้องแต่งนะ proper นะกางเกงขายาวใส่รองเท้าคือให้หล่อที่สุดอ่ะแล้วเราก็ไปที่สถานที่นัดพบมิสเตอร์โดนัทอ่ะจากนั้นมึงล่ะ ไม่พอในระหว่างที่ไปเนี่ยเราจำได้อย่างนี้นะแต่เราไม่แน่ใจถ้าเราผิดในเซอร์ก็ได้นะแต่เราจำได้ว่านายเห็นหน้าแล้วเนี่ยคงต้องเป็นกลุ่มนี้แน่เลยอ่ะแล้วนายก็แบบว่า holyเฮ้ยเบิร์ดเราว่าเราถอยหลังดีกว่าเท่าที่ผมจำได้นะเจอกันรู้แล้วว่าคนนี้คือคนที่นัดแล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยรู้สึกผิดหวังว่ามันไม่เหมือนที่เราจินตนาการเลยนะเป็นเด็กแบบกระโปโลอ่ะย้อนกลับไปว่ายุคนั้นผมอายุน่าจะ20เบิร์ด21ส่วนเด็กที่มาเจอเนี่ยเดาว่าก็น่าจะสัก16 17นะไม่ใช่สเปคเลยไม่ใช่ว่าไม่สวยนะแต่เข้าใจว่าไม่ใช่สเปคการที่คนเราจะคบกันจีบกันในสมัยนั้นน่ะมันต้องมีความไม่ใช่อดทนน่ะมันต้องใจเย็นๆนั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วเราโทรคุยวันนี้ใช่มั้ยล่ะเราจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาเลยจนกระทั่งได้คุยอีกทีนึงอยู่ในกรุงเทพก็เถอะก็ยังมีการเขียนจดหมายหากันอันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าตอนที่เราอยู่อเมริกานะมันมีการเขียนจดหมายนะคือเพราะฉะนั้นน่ะการที่คนเราจะจีบกันในสมัยก่อนนู้นน่ะมันต้องมีความอดทนอดทนหน่อยนะเพราะฉะนั้นทุกๆฝีก้าวเนี่ยในการที่ได้จดหมายมา1ฉบับเนี่ยตื่นเต้นมากสรุปก็คือวันนั้นที่เจอกันนะเท่าที่ผมจำได้นะเราก็เดินแล้วสุดท้ายผมก็บอกเบอร์เฮ้ย let's ditch these girl ก็คือว่าเฮ้ยมึงกับกูเราชิ่งเหอะนะแล้วก็ท่ามกลางความสับสนโอลมานท่ามกลางความหากันไม่เจอห้างเนี่ยคนมันเยอะก็เราก็แกล้งเดินเร็วๆแล้วก็จากแล้วก็หายคือเขาผู้หญิงเขาก็คงไม่ได้อะไรซีเรียสเพราะตอนนั้นเนี่ยผมกับเบิร์ดยังไม่ใช่เบิร์ดกับฮาร์ทต้องเข้าใจนะเรายังไม่ใช่เบิร์ดกับฮาร์ทเราก็เป็นแค่วัยรุ่น2คนที่บอกเบอร์โทรศัพท์
ไปกับรายการวิทยุแล้วเขาก็โทรมาถูกใจกันนัดเจอก็แค่นั้นเองนะฮะอันนั้นคือเดท blind date ครั้งแรกในฐานะเบิร์ดก่อนจะเป็นเบิร์ดกับฮาร์ท moral of the story ก็คือว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะจีบใครควรจะเห็นหน้าค่าตาอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งก่อนแต่ในสมัยเนี้ยเราก็เข้าใจเหมือนกันว่าถ้าในดูใน Facebook เนี่ยมันก็จะมีแบบเรียกอะไรว่าแอวตาร์เหรออ๋อมีหลอกหรือว่าแคทฟิชนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นรูปที่เห็นจริงมั้ยล่ะอย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าเพิ่งไปเชื่อเป็นตัวจริงหรือบางคนถ่ายรูปโอ้โหสวยจริงพอดูตัวจริงมันก็ใช่ในรูปนะแต่มันคนละเวอร์ชันมันมีแอปกับไม่แอปเพราะฉะนั้นใน moral นะหรือ moral ภาษาไทยว่าไงนะในบทเรียนในบทเรียนนะไม่ว่าจะยุคไหนก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะคนเราเนี่ยพอได้มีโอกาสพูดคุยกันนะเราชอบพอกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของหน้าตาก่อนที่จะทำให้เรารู้สึกว่าชอบไม่ชอบใครจริงไหมล่ะแต่สุดท้ายความที่มันแบบสำคัญกว่านั้นนะคือไม่ใช่รูปร่างหน้าตาหรอกมันคือว่าในการพูดคุยกันแบบคุยกันแล้วรู้เรื่องมากน้อยขนาดถูกคอแล้วถูกใจตามมานะรูปร่างหน้าตานี่ก็โอเคเป็นเบื้องต้นเนี่ยพูดไปแล้วฟังดูดีนะแต่สุดท้ายแล้วคนเราเนี่ยมันมีผู้หญิงเดินเข้ามาเนี่ย36 นะ 20 4 3 6 whatever เนี่ยมีเชฟอย่างเงี้ยแหมมันก็เนี่ยจะมีภาษีจะมีภาษีจะมีอะไรนะข้อได้เปรียบนิดนึงคนเราสเปคนั้นไม่เหมือนกันพี่ฮาเนี่ยเป็นคนที่ชอบผู้หญิงที่อวบมีเนื้อมีหนังมีเอวมีไหล่มีไหล่แล้วสำหรับเพื่อนๆที่ฟังผมกับเบิร์ดเนี่ยพร่ำพรรณนาถึงวิธีการจีบสาวถึงผู้หญิงในสเปคเนี่ยเพื่อนๆล่ะครับประสบการณ์ของท่านเป็นยังไงบ้างมาแชร์ประสบการณ์ด้วยการคอมเมนต์นะฮะแชร์เรื่องราวของท่านให้เราได้ทราบเผื่อเราจะมาคอมแพร์โน้ตไม่ว่าจะเป็นในยุคนั้นจีบกันด้วยจดหมายเนี่ยจีบเป็นยาวนานขนาดไหนจีบกันด้วยคำพูดอะไรเนาะหรือในยุคนี้ก็เถอะที่จริงๆแล้ววิธีการเนี่ยเป็นแบบไหนมาแชร์กันบ้างฮะนะแชร์กันไปแชร์กันมาเราจะได้มีความรู้และเอาไปใช้ในอนาคตทำให้ชีวิตมีความเนี่ยมีความชมพูมีความรักอยู่ครับเผื่อจะไปบอกลูกสาวของเราว่าเออมันจะมีแบบนี้ลูกต้องระวังนะเหมือนสมัยก่อนมันมีหนังสืออ่ะที่แบบแล้วหักหลังผู้ชายอ่ะที่แบบว่ามันเอาเคล็ดลับพวกเนี้ยอ๋อไปแชร์ลูกเอ้ยผู้ชายอ่ะพูดแบบเนี้ยมันหมายถึงอย่างนี้